วันนี้เราจะมาแกะกล่องของใช้ของไกด์นี้ EP 1กันกล่องที่เราจะแกะในวันนี้ก็คือกล้องสองทางไกลมูลค่า200บาทนั่นเองโดยอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มาจะมีอยู่หลักๆ4อย่างด้วยกันประกอบไปด้วยตัวกล้องอุปกรณ์เสริมติดกล้องกับมือถือขาตั้งกล้องแล้วก็ผ้าเช็ดกล้องครับโดยในส่วนของตัวกล้องก็จะมีฝาปิดหน้าหลังมาให้นะครับแล้วก็มีตัวบอกทิศทางเหนือใต้ออกตกพร้อมกับตัวปรับโฟกัสอ่ะเรามาลองใช้กันดูดีกว่านี่นะครับเราก็จะปรับโฟกัสแบบนี้และภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลนส์กล้องมีความคมชัดอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าเราอยากจะเห็นภาพใกล้ๆขึ้นไปอีกเราก็ติดอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้าไปเลยครับเนี่ยลองติดดูแบบนี้และภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูซูมเข้าไปแบบใกล้ๆเลยถ้าใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยความสั่นของกล้องก็จะน้อยกว่านี้นะนี่เลยอุปกรณ์ของไกด์นี้ชิ้นที่1 นั่นคือกล้องส่องทางไกด์นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใช้ส่องอะไรได้บ้างถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแจ่มจริง